กล้องนี้มันถ่ายยากเหลือเกินสู้กล้องตัวนั้นไม่ได้มันไม่เคยจับอ่ะดอลลี่ก่อนดอลลี่ก่อนดอลลี่ก่อนดอลลี่ชัวร์ไปที่บ้านเลยสามได้เรียนท่านผู้โดยสารทราบนะคะสำหรับเรือเที่ยว18 นาฬิกานะคะจะเป็นเรือเที่ยวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเรือเที่ยว18 นาฬิกานะคะจะเป็นเรือเที่ยวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะป้าอุบลก็เอาหน้าจะเลื่อนนี่ที่ตายซุปเปอร์เซฟของแมคโครโลตัสเข้าจอดเลยจอดท้ายตรงมาก 40% ของไอ้ซุปเปอร์เซฟเล่นงานไหนกันด้วยกันทุกวันเสีย
ซื้อที่นั่นยังสมมติว่าขึ้นป้ายเงินไปไม่เป็นไรแล้วเนาะบรรยากาศที่เมืองสุราษฎร์ใช่ไหมรายงานบรรยากาศเลยในวันลอยกระทงในวันลอยกระทงโอ้จราจรทำงานหนักเลยเนี่ยวันลอยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์รถเยอะแยะทำให้รถหัวหน้าพักเพื่อฟ้าดินติดเลยเพราะว่าเขาจัดงานเขาดึงคนมาไว้ที่เดียวจัดงานให้มันยิ่งใหญ่เนี่ยสุดท้ายก็คือก็มีคนแก้ปัญหาไปแล้วทำคนไปไม่ได้มีรถนำขบวนมาช่วยจะเหลือเที่ยวเรื่องคิดสนุกสนานคนจีนตัวเรื่องคนไทยเดี๋ยวผมนับเบิ่งเม็ดมันแล้วเม็ดเขาเฮาจะได้กินอย่างเม็ดลีบเฮาจะหน่อยเอาเขาไล่สารมานับใส่มันกิน200บาท207กิบหนูเฮาจะไปประมาณ70เม็ดตัวมาเกี่ยวตอนมื้อเขามาถ่ายตอนมื้อเขามาเกี่ยวได้หลายเกี่ยวหวานห่วยว่าแต่เกี่ยวคือว่าเกี่ยวเขาลายแห่เกี่ยวรับจ้ะ
ายเมื่อวานโมเป็นธรรมชาติครับมันจะไรครับอาจารย์ปางกะวันกับที่ลงมาเที่ยงวัดครับถ้าเหลือเงินพอไปอยู่พ่อช่อแล้วผมก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นแหน่งขึ้นอีกเด้ตำแหน่งบ่ได้อยู่ท่อเก่าขึ้นอีกก็คุยได้บ่ได้ว่างโทรศัพท์ตอนนี้เครื่องรู้สิติดต่อบ่ได้ก่อนสิติดต่อกับเราครับคุยกับอาแยมอยู่ลูกน้องติดต่อเจ้ายังติดต่อบ่ได้ติดต่อว่าสิบ่บอกปล่อยยกอยู่บ่รอเพิ่นว่าผมก็อยู่ห่างเพิ่นอยู่นาลามื้อเช้านี้เพิ่นมาว่าให้ลองบอกไปได้เลยหน้านี่มันเป็นไงนะการเกี่ยวนี่อันให้ผู้อื่นอ่านลุงอ่ะพ่อใหญ่ม่อนเว้าเนี่ยเจ้าเว้าคุยกันไปเลยนะต่อแล้วเพิ่นนั่นเพิ่นสิเว้านั่นให้ๆๆครับมันเป็นจังได๋เฮ็ดนะเดี๋ยวเขามันได้ม่อนว่าเลยเอ้าเอาปีนี้หน้าผู้จัดการเพิ่นครับงามผู้ปกปีครับงามผู้ปีกายหลายครับพอประเทศมา3ปีครับ3ปีผู้ปีนี่ที่มันจะเริ่มดีขึ้นครับผมว่าหน้าประเทศนี่10ไร่นี่ขึ้นเขาหลายทําเพิ่นอยู่ซะเพิ่นว่ามาได้ 2,000 ตัวเกินครับเกินขาดนะผมว่าแต่ตอนผมว่ามันนักเกินขาดมันหลายเกินขาดแต่ตอนแรกๆที่เฮ็ดอีดีแต่ที่แรกอ่ะได้เข้า 1,200 มัดผ้าแป้งอย่างไรก็1,600 1,000 เลื่อนขึ้นมาบางอย่างงามก็1,500 มัดครับบ้านนี้พอเริ่มมาใส่ปุ๋ยไอ้มักที่ว่าภาพนี่มักจุลินทรีย์เฮาบ้านนี้มันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้น1,800 มาได้ 2,000 มัดบ้านนี้ปีที่2ที่ปีนี้ปีที่4นี่ปีที่4เหรอครับเนี่ยปีนี้ปีที่4ผมก็ปกติจากทุกชุดนี่2,000มัดเดียวนี่มัดไปแล้ว200มัด2,200มัดเหลืออีกโอ้ยยังอีกหลายสิบ่ท่านนี่คือหม่อนเกี่ยวอยู่นี่หม่อนเกี่ยวอยู่นี่ก็สิเหลืออยู่ประมาณสัก600-700มัดหน้าที่หน่อยกว่าเก่าต่อไปงานดิเพราะว่าเป็นหยังคือหน่อยกว่าเก่าฝุ่นมันมองภาพทั้งฝุ่นฝุ่นมาเด้อเพิ่นมาเกี่ยวภาพสิเดียวเห็นพุ่นมันมีเถียงผมเฮ็ดผมถมที่เฮ็ดบ้านจะไรนึงเฮ็ดโรงปุ๋ยเฮ็ดโรงเกือบอยู่มวนบ่ทั้งไรมันหนีไปมันหนีไปละ2ไรยังได้หลายอยู่นะยังใต้ด้วยเกี่ยวเขานี่ด้วยยังว่าคิดว่ามันดีอยู่ก็เนื้อที่แต่มันได้เพิ่มทำกันกับไปพ่อใหญ่ม่อนพ่อใหญ่ม่อนหน้าสิบไรมันสิเกิดเป็นดีได้ครับที่ผมบอกว่าเฮ็ดหน้าสิบไรตะก่อนนี่บาดนี้มันสิมาเพิ่มเป็นซ้ํา20ไรเพราะว่ากับมาใส่ปุ๋ยอันนี้มันงามขึ้นเข้าโตนะแต่ใหญ่กลับไปเฮ็ดนาแบบได้สารเคมีเยาว์บ่ล่ะพ่อใหญ่นะมันสิเฮ็ดไปเลยแล้วมันก็เริ่มต้นมันมั่นใจแล้วเนาะเฮ็ดปีแรกก็บ่ทันเตรียมร้อยเนาะว่าใหม่ๆกูก็เฮ็ดหลายปีเพิ่นบ่ทันร้อยเพิ่นว่าบ่รับจ้างเกี่ยวข้าวเขาบ้างได้พ่อใหญ่ที่มันเกี่ยวข้าวกับโอ้ยเขาว่านะมือแห้งบ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นั่นมาผิดใหญ่ล่ะใหญ่มันเกี่ยวเขาเจ้าอันนี้โทรเนาะ
แล้วตอนเฮ็ดเฮ็ดยากป่ะครับตอนเฮ็ดนี่ตอนเฮ็ดบ่ยากตอนเฮ็ดปุ๋ยก็บ่ยากง่ายตอนเฮ็ดนี่แฮงง่ายแฮงง่ายกว่าเฮ็ดปุ๋ยเพิ่นนี่ใช้ปุ๋ยแบบเดียวครับของสูตรบ่ใส่ระวังหอยอิงระวังเฮ็ดปุ๋ยเคมีกับเฮ็ดปุ๋ยชื่อยังไงเหมือนกันเฮ็ดปุ๋ยชื่อภาพง่ายกว่าเพราะเธอเดียวข้างเดียวเป็นหยังคือว่าเธอเดียวเดียวใส่เธอเดียวแต่ไถหน้าหดแล้วเลยบ่ต้องมาลำไรต้องแบกปุ๋ยจะพูดไกลๆพุ่นเอามาทานอีกเธอ3คือปุ๋ยเคมีก็คนดีนั่นบ่ครับครับนี่ล่ะผมจังว่ามันง่ายกว่าเคมีแล้วต้นทุนเนี่ยต้นทุนระหว่างเคมีกับชีวภาพอันใดหลายกันปีแรกๆนี่ผมคิดว่าบ่ทอเคมีปีแรกแต่ยังบ่ทอเคมีอยู่ที่ว่าแพงนะเคมียังแพงกว่าแต่มันเกือบทอนครับเคมีถ้าเฮ็ดเฮาเฮ็ดปีแรกเด้ครับปีแรกนี่เกือบทอนครับเคมีปี2นี่บัดนี้ปี2มันสิลดลงเรื่อยๆปี3แฮงลดปี4เฮ็ดไปเฮ็ดมานี่มันสิถึงไร่ละ20บาทเท่านั้นลูกบ่ครับให้นี่ได้ทั้งหมดจักคอนให้20บาทแล้วเคมีเด้ให้เท่าไหร่เคมีนี่ไล่นึงนี่เคมีนี่ครับไอ้เคมีนี่ไล่นึงนี่ผมว่านี่มันต้อง300ถึง400อัน400เนาะเคมีมันมีแต่เพิ่มนะบ่มันบ่คือชีวภาพตัวจริงสีเฮานี่บ่นี่บ่ต่ำกว่า100ก่อนนี่ไผนะลดต้นทุนใส่เมื่ออาชีพเกี่ยวเขารับจ้างว่าพี่บ้านเนี่ยเรามาเกี่ยวให้ประจำเลยมันใหญ่ลงมาดูมามาเดี๋ยวมันเกี่ยวไม่เกี่ยวหมองบนข้างเลยก็ทั้งสีวอนนะพี่ลงพี่ใหญ่ลงมานี่ก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มานี่ไม่ใหญ่มานี่อาชีพสัมภาษณ์เลยเมื่ออาชีพด้วยครับนี่เด้ออ้าววางไดแม่ใหญ่ลองเบาดูเมื่อกี้เจ้าเขาแล้วครับเนี่ยเขาม้วนมันบ่ค่อยตายเลยนะม้วนนี่นะตัวถึงไปคุณน่ะบ่แต่เขาดูคนน่ะม้วนมันเหม็นนะแล้วเราเกี่ยวม้วนมานานเกี่ยวม้วนบ่ม้วนบ่บ่ครับเขานี่บ่ 10% หลายก็ต้องที่มันบ่แตกมันหยังอ่ะนะมันเข้าเขาเนาะบ้านนี่ก็เลยมาคราวที่มามันอันที่เขาบ่มีเปอร์เซ็นต์นี่มันสิแตกนะบ่มันสิแตกเม็ดเขางามบ่ครับนี่เม็ดเขางามใจฮู้ว่าวันนี้เป็นเขาที่บ่ได้บ่ใส่สารเคมีใส่ปุ๋ยชีวภาพเฮานี่ใจฮู้บ่ครับนี่คือบ่ฮู้เลยบ่เคยฮู้ปานใดเด้บ่ฮู้เลยมาเกี่ยวอย่างเดียวมาเกี่ยวอย่างเดียวแต่รู้สึกว่ามันหนักในมือในหยังหั่นแต่ฮู้ว่ามันหนักในมือหนักในมือคิดว่าบ่ตายเสียคุณภาพบ่เออไปหน้าอื่นนี่ที่มันสิเบาในมือได้บ่ใหญ่บ่ในมือนี่เสียเกี่ยวอื่นบ่ในมือเนาะอันนี้ไปเกี่ยวหน้าอื่นนี่มันสิเหลือออกจากกำมือเลยนะอ๋อครับมันเกี่ยวในนี้มันสิบ่อันเขามันล่มบ่หน้าอื่นน่ะบ่ล่มที่มันที่หน้าเขาใส่ปุ๋ยนี่มันสิเป็นเขาที่ตายนะตายที่หักเคิงหักเคิงลงจังซี่อ๋อตายแล้วหักเคิงหักเคิงบ่ได้ครับลองเฮ็ดเบิ่งนะหักเคิงบ่ได้กำลังต้องเข้าเจ้าออกเข้าวันจบเป็นประเภทนั้นครับแล้วที่เขานี่คุยกันนะที่เขามันใส่ปุ๋ยนี่มันต้องมันขาดต้องจังซี่อ๋อขาดลงสิประเภทเอิ้งหักลงเลยอ๋อหักลงสิม้วนหักม้วนมันบ่อนนี่มันสิซี่นั่นน่ะม้วนก็ใส่ปุ๋ยชีวภาพนี่มันสิเต็มเลยครับก็ใส่ปุ๋ยอันนี้ต้องหักลงแนวนี่เขาเป็นเขาตายเกี่ยวแป้งก็ขาดออกไปนําเด้ตัวมันนี่อ๋อขาดออกไปนํามันสิมีแต่ส่วนหน่อยมันสิเดือมีแต่สิเป็นปีสิมีสิสิเป็นเกี่ยวมากสิบ่คือหน้าม้วนนี่แล้วก็กระทงต้น2 3ทงตามที่เกี่ยวมามันแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันหลายเติบอยู่เก็บค่ะเก็บค่ะฮะเราเห็นเมื่อกี้เที่ยวเขาลำจ้างแล้วนะครับตอนนี้เอามาพ่อกับคนใหญ่ยังครับเนี่ยคนใหญ่สูง
ื่องในอุปกรณ์เนี่ยพ่อเฒ่าไปเห็นด้วยที่ว่าที่ไม่เห็นนะไล่สารเคมีเลยครับร้องมาว่ายก็ยังสุดเพิ่มว่ายลงเลยเลยเนี่ยที่จริงจริงผมก็ตกใจบอกครับต้นกล้าเป็นยังตกใจแล้วครับเป็นยังตกใจล่ะใจบ่กล้าเหี้ยนกล้าเหี้ยนเนาะได้กล้าที่กล้าที่บ่ได้ห้ามนั่นน่ะครับ30ขึ้นครับครับเพราะว่ามันบ่ได้ใส่ถุงเคมีก็เลยเอาตัวนี้ใส่ครับใส่ระบาดกล้าบ่ขึ้นคือบ่ยากจ้างเขาบ่ลก100ต่อ160เขาก็บ่อยากลกเขาว่ากล้าเพราะว่ากล้ามันเหี้ยนมันลกบ่ได้เออมันเป็นซั่นบาดพวกนี้ต่อมาครับต่อมาเป็นต่อมาก็เลยเขาก็เลยอดตาลกให้แน่เล็กน้อยก็เลยไปดำพอดีไปดำท้ายในเก้ามือทิพย์มือเขียวพ่อเฒ่าก็เห็นด้วยตอนไหนอ่ะไม่เห็นด้วยตอนที่กล้าอยู่ครับครับนี่พ่อใหญ่นี่เรามีลูกเขยลูกเขยเราผ้าเฮ็ดหน้าด้วยปุ๋ยชีวภาพแต่ก่อนเฮ็ดแต่เคมีบาดนี้เราบอกว่าลูกเคยเล่านั่นที่ผ้าเฮ็ดจังไดอันนี้พ่อเฒ่าครับนี่เล่าเป็นพ่อเฒ่าเราบ่เชื่อเราว่าให้ลูกเคยเล่านั่นตายแน่สิได้กินข้าวบ่เล่าสิได้กินข้าวบ่เล่าว่าเลยขายข้าวบ่ได้ขายต่อเนาะบ่สิบ่ได้ใส่นี่ใส่สินแล้วเราอ่ะพ่อใหญ่พอดีมาเห็นกาบาดนี้จะไปเห็นกาหน้าแล้วก็ว่าอย่างนี้อยู่เด้เอาไปดำเอาไปดำเลยขึ้นว่าเป็นข้าวผ้าได้เก็บแบบเกี้ยวแบบเกี้ยวแบบโบราณนะครับเกี้ยวเข้ากับทางจนใส่ปุ๋ยพ่อสองครับทุกปีใส่ปีละ30ครับครับปีละหมื่นกว่าบาทปีนี้ผู้เชี่ยวปุ๋ยพ่อสองอ๋อปีละหมื่นกว่าบาทบ่ทุกเคยใส่เมื่อปีละหมื่นกว่าบาทปีนี้ได้ใส่ปีเท่าไหร่บ่ได้ซื้อเลยบ่บาทเด้อบัดนี้ไปไหนบ่แน่นั่งสั่งลูกเคยอยู่บ่บ่ลูกห้อยบ่ตั้งทั้งเนี่ยเป็นปีแรกแล้วว่ามันสิบ่ได้ขายทั้งงวดแรกแล้วแล้วปีหน้าบ่ได้ปีหน้าสิอีกบ่เฮ็ดทุกครั้งแต่ผมสิลดลงลูกเคยได้ลูกเคยดีแล้วล่ะลดเฮ็ดปุ๋ยลงขายเฮ็ดปุ๋ยลงเออสิลดปุ๋ยลงลดปุ๋ยลงบ่ปุ๋ยยาภาพลงสิลดลงเพราะว่ามันลดลงแต่ว่าอันใส่หลายอยู่หลายถุงอยู่แต่ว่าต้นทุนมันสูงบ่พวกมารับจ้างเกี่ยวเขาก็ผมจนเขาจําละโอ้ยเจ้าคือใส่700 800ถุงบ่ใหญ่คือมื้อนี้สมเสียแล้วเจ้าเพิ่นหลายปานใดโอ้ยหมดที่ 5,000 ตอนแล้วทุกปีหมดเท่าไหร่หมดเป็น 10,000 กว่าบาทบ่10,000แล้วสอบละ350บ่บ่ครับเอากันนักเอากันนักเนาะถูกซื้อเนาะถูกเอาก็บ่ตายบ่เอาสิฝากพี่น้องเกษตรกรพื้นจังได๋แน่ล่ะอ่ะลองว่องฝากดูอยากให้พี่น้องเกษตรพี่น้องเกษตรกรพวกชาวไร่ชาวนาหันมาใส่ปีที่ว่าผักแต่เฮ็ดเองครับเป็นนั้นล่ะจังอยากให้หมู่มาใส่ปุ๋ยชีวภาพเป็นหยังล่ะโอ้ต้นทุนมันหน่อยครับต้นทุนหน่อยคนผลิตเพิ่มปุ้ยเขาก็ได้มีการผลผลิตเพิ่มขึ้นต่อก็บ่ตายลําต้นก็แข็งแรงนี่สังเกตบางทีล่ะปกตินี่ห่วงมันนี่แก่จัดมันยังมีใบเขียวอยู่สังเกตได้ง่ายถ้าแต่เทนี่ใบปลายสิเพิ่นน่ะใบมันสิขอบขึ้นใบมันยังมีเขียวแต่ว่าห่วงมันเริ่มสิจนขอบจนแห้งจนใหม่ล่ะแต่มันยังมีใบเขียวอยู่เพราะว่านี่ล่ะโตมันดีแล้วก็เม็ดลีบก็บ่ค่อยมีเพราะว่าใบเขียวตัวนี้น่ะเป็นใบหาอาหารใบปรุงแต่งอาหารแห่งเมล็ดมันเมล็ดมันจังมีเม็ดตรงเบิดเม็ดบ่ค่อยลีบปกติเคมีนั่นใบวี่มันนี่มันเป็นใบที่หาอาหารให้เมล็ดมันตายก่อนครับบาดนี้เม็ดนั้นบ่ทันตรงอยู่ใบตายแล้วมันก็บ่สามารถสิหาอาหารมาเลี้ยงเมล็ดได้แต่ว่าเขาเรียกมันหลายครับอันนี้บาดนี้ใบหาอาหารมันยังยั่งอยู่มันบ่ตายไว้นะมันก็เลยเฮ็ดให้เม็ดบ่ค่อยเรียกนี่ล่ะความดีของปุ๋ยตัวนี้ลำต้นนี่ยังเขียวเลยลำต้นเนี่ยแต่ว่าแต่ว่ามากนี่แห้งแล้วรู้สึกว่าครอบว่าสิ่งไหนทุกมือเนี่ยผู้ใหญ่อ๋อแม่ครับว่าลำต้นนี่ยังเขียวอยู่ลำต้นยังเขียวเลยครับนี่เขียวอยู่แต่เขาแห้งแล้วเนาะแต่เขาแห้งแล้วนี่ล่ะก็แตกต่างต้นนึงมันเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดๆเลยใส่จับต้นผมมึงน้อยดูสุดท้ายต้นขึ้นเขียวเออจับไปกันจับไปกันครับมาครับนี่ลำยังเขียวอยู่เลยแต่เบิ่งเมล็ดนี่ล่ะครับแห้งล่ะเบิ่งเมล็ดมันนี่แต่ลำต้นยังเขียวอยู่นี่เห็นบ่
นี่ต้นต้นยังเขียวอยู่ไอ้เม็ดแห้งแล้วไอ้เม็ดแห้งแล้วเพิ่งเม็ดที่ละแห้งแล้วอ๋อเดี๋ยวผมขูดอ่ะเผื่อไปก่อนเดี๋ยวครับไอ้เม็ดแห้งแล้วแห้งแล้วเนาะครับเม็ดแห้งแล้วนี่ล่ะขอแตกต่างขอต้องเขียนได้ครับแต่ต้นเขียวถ้าเป็นเคมีนี่แม่ก็วางได้เคมีนี่ลำก็แห้งต้นนี่สิแห้งใบนี่สิแห้งแต่เม็ดนี่ยังบ่ทันอันยังบ่ทันแห้งอยู่เม็ดยังเขียวบ่ครับนี่ขอแตกต่างของมันระหว่างนี้ใบนี่สิแห้งบัดมันสิบ่มีใบสีเขียวที่ยังเห็นเลยนี่ใบนี่ขนาดเข้านี่แห้งแล้วใบยังมีสีเขียวให้เฮาเห็นอยู่อ๋อๆโอเคครับโอเคครับเมื่ออาชีพนี่บ่บ่เครื่องสีเนาะอย่างที่ฝากชาวให้ชาวนาทั่วประเทศไทยบ่ครับว่าการที่เฮ็ดนาเนี่ยมันมีความสุขจังได๋เกี่ยวง่ายมันสิได้สุขภาพจังได๋ยายมีหยังจะฝากนะครับมีความฝากก็ว่าใส่มีเครื่องนี้ที่อันนี้แล้วสุขภาพนี่ก็ใส่มีเคมีสีตลาดมันเฮ็ดให้เขาตายแล้วก็ได้น้ำหนักผลเกี่ยวก็ลำบากผลเกี่ยวก็ลำบากมันก็บ่ดีคืออันนี้มันสิต้นมันเร็วต้นมันตายแล้วมันสวนกันเจ้าขอรับจ้างอ่ะบ่แม่นมารับจ้างซิเนาะรับจ้างแล้วก็มีเกี่ยวเขาก็มีความสุขพร้อมเนาะจ้าเกี่ยวเขาที่มันเกี่ยวง่ายมันก็บ่ครับบ่ขี้เกียจนะหน้าถ้าเขาเกี่ยวยากมันก็ขี้เกียจครับแต่คิดอยากเศร้าแต่เกี่ยวนี่เขาหน้านี่ม้วนไปหนาเท่าไหร่เกี่ยวบ่เศร้าอ๋อเศร้าคิดมามาก็มาตลอดไปสักทีค่ะครับร้อยครับครับก็ได้เอาใส่เล่านี่ล่ะมีใหญ่ล่ะมาก่อยตลอดทางทางแหละยายเอาเลยเอาฝากที่ฝากยังกับพี่น้องเนี่ยฝากพี่น้องให้ใส่วีสุขภาพใส่ตัวใส่วีอ่ะใส่วีอ่ะวีเคมีตัวแบบวีสุขภาพก็ลดทุนมีต้นทุนหลายลงทุนน้อยแต่ก็เกี่ยวง่ายแล้วก็สบายเขาบ่ตายบ่ยุ่งเขาบ่ตายแล้วก็บ่ยุ่งมันสิลงเป็นหลายเขางามเขางามตามธรรมชาติบ่ได้ใส่ที่นี่เขางามตามธรรมชาติเลยเขาก็บ่มีตายบ่มีแตกเขาก็บ่แตกบ่หักงามโอ้ยได้จับไก่ฟ้าเกี่ยวไงเกี่ยวมวนย้ายเกี่ยวกับลูกจ้างนะครับก็ได้มื้อละ100กว่าอยู่ดีกว่าพวกเฮ็ดนาอยู่มื้อละ100อันมื้อละ120นี่แหละเขามื้อละแต่ว่าก็ออกมาสวยนะ2โมงกว่าออกมาเข้างั้นเริ่มเกี่ยวเข้า2โมงบ่ครับเริ่ม2โมงมื้อละ120บ่ครับ130 150แล้ว130พร้อมมีความสุขพร้อมเนาะคันแม่นางสิกะว่าได้มื้อนึงจะยัง100คันแม่นางสิหน้ายังสิบ่ครับถ้ามาเฮ็ดธรรมชาตินี่บ่ลงแต่เช้านี่ก็ถือมื้อละ100 180ปอนด์10ปอนด์น่ะนะ100บ่ไปคันแม่นางเคมีธรรมดาเด้เคมีธรรมดานี่สิเอา120ก็ยังยากอ๋อลงแต่เช้านี่เพราะว่ามันสิมาหยุ่งมาตกกันน่ะนะอ๋อแต่นี่มันลงเป็นหลายที่บ่ได้มอบนี่เขาก็สิบ่สวนกันที่เขาบ่ลงถ้ามันบ่เนิ่มบ่หยังก็สิบ่สวนกันน่าสนุกต่อไปมันเป็นกอไผกอมันที่เขาอันใส่ปุ๋ยอันนี้มันสิอันตกกันแล้วมันก็ตายนี่ก็บ่ได้เนิบหรอกครับตายแล้วมันบ่มีแต่เกี่ยวบ่แต่คันเขาเคมีก็หมายความว่าได้มื้อแค่นึงคันหลายๆก็120เพราะมันยุงมันตายแม่นบ่มันตายคันเขานี่เกี่ยวมวนได้มื้อนึงได้ถึง180บาทใบมันก็บ่ของบ่หยังนั่นน่ะใบบ่ของบ่หยังลำมันเลยเกี่ยวได้ไวเกี่ยวได้มวนบ่ขี้ค้านเนาะที่เขาอันนั้นมันก็ยุงกันแล้วแต่มันก็ใบมันตายสิมาพันมื้อน้ํามันก็เกี่ยวบ่เร็วครับขอบคุณแม่ใหญ่ได้หลายเด้อครับเด้อจ้าครับขอบคุณครับขอบคุณหลายเอ้าบอกมามันบอกนี่แหละครับมันได้เห็นข้อแตกต่างว่าผู้เกี่ยวเองเกี่ยวเขารับจ้างเองแล้วก็ชาวนาผู้เฒ่าพ่อเฒ่าที่มีลูกเขยเป็นชาวนาที่เฮ็ดนาไร่สันนะไม่ใหญ่ก็มีความสุขนะคนหนุ่มคนสาวทุกมื้อนี่ก็บ่ต้องหนีกรุงเทพไปรับจ้างเฮ็ดงานในกรุงเทพเฮ็ดมีตำบลละพิษกลับมาอันนี้เกี่ยวเขาพ่อเขาเกี่ยวง่ายนี่มันก็บ่เกี่ยวแข็งแรงพ่อมีพ่อมีความสุขครอบทับทางบรรยากาศเขาสีท้องเลยครับก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อชาวไฮชาวนาทุกคนครับครับไปยังอื่นไปยังพร้อม
ไอ้เอาเขาใส่รถครับเดี๋ยวเพราะมันจะรถจังยังเอาคนเดือดแล้วเดือดเดือดมาเบิ่งเด้อวันที่18เนาะครับThank you.
ตาร์รถสตาร์รถกลับรถไม่มีรัฐบาลไหนที่เข้าใจ
ไม่ได้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 เพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้จะแก้ปัญหาความยากจนด้วยเมตตาธรรมสูงสุดแต่ขณะเดียวกันนั้นปัจจุบันก็เป็นระเบียบถ้าผู้ที่เดือดร้อนไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเสียถนนผมรับไม่ได้นะครับแล้วว่ากันไม่ได้เลยนะครับเดือดร้อน